กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะว่ามีกระบวนการจากปฏิบัติการตามล่าหามะม่วงเขียวเสวยนะคะและแก้วมังกรนะคะเราก็ทำสำเร็จแล้วตอนนี้เรามาจัดการกับแก้วมังกรก่อนค่ะเนี่ยแก้วมังกรมันจะมีกลีบมีใบอย่างเงี้ยเยอะนะคะเราก็มาตัดค่ะตัดตรงนี้เพื่อลดความน้ำหนักค่ะลดน้ำหนักแก้วมังกรนะคะอย่างน้อยก็ได้นิดหน่อยตัดประมาณอย่างเงี้ยนะคะให้เหลืออย่างนี้โอ้แก้วมังกรค่ะโอ้ค่ะใส่ไปละหนึ่งลูกค่ะมะม่วงเขียวเสวยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะเนี่ยนี่นะคะเราก็จะห่อแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าหลังจากที่เราห่อมะม่วงสุกมะม่วงเขียวแล้วก็แก้วมังกรเสร็จเรามาดูนะคะว่าเราจะเอาอะไรออกบ้างใครจะแพ้บ้างนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะนี่นะคะของที่จะแพ็ควันนี้เนี่ยเต็มไปหมดนะคะอยู่ในตู้เย็นยังมีอีกค่ะใบกะเพรานะคะผัดใส่พริกใส่กระเทียมเรียบร้อยผัดแห้งนะคะและก็มีใบโหระพาลวกแล้วนะคะทำให้แห้งทำเป็นแพ็คๆเล็กๆกันนะคะและก็อย่างอื่นอีกค่ะปลามงปลาหมึกปลาแห้งโอ้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแพ็คกระเป๋านะคะเนี่ยกระเป๋า1กระเป๋านี้คือกระเป๋าสะพายนะคะโชนเดอะแบ็คอีกใบนี้คือกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องค่ะกระเป๋าเล็กนะคะอีกกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าใหญ่ใบใหญ่เลยค่ะใบนี้จะได้จะทำให้เต็มที่คือ 24.5 กิโลนะคะใบนี้ตามกติกาจริงๆคือ7กิโลนะคะเราลองดูว่าจะทำยังไงบ้างเริ่มนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ใบใหญ่ก่อนนะคะเริ่มที่ใบใหญ่กันก่อนค่ะตอนนี้ที่ทำไว้แล้วนะคะเนี่ยเยอะแตะเอาออกก่อนค่ะเสื้อร้านนวดของลูกสาวค่ะของโกเก๋นะคะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายค่ะปักโลโก้ Wellness by โกเก๋นะคะไทยมาสซาจอันนี้ต้องเอาค่ะมีทั้งหมดอันนี้5ตัวนะคะและโปโลเชิ้ตนะคะอันนี้ก็ใช้ในร้านนวดเหมือนกันเนี่ยของโกเก๋คือขาดไม่ได้นะคะอันนี้11ตัวปักโลโก้เสร็จ Wellness by โกเก๋นะคะรวมแล้วนะคะเฉพาะเสื้อนี่16ตัวค่ะต่อไปมะม่วงกวนค่ะอันนี้ลูกสั่งเหมือนกันนะคะขาดไม่ได้มะม่วงกวนจากขอนแก่นค่ะของฝากจากตุยนะคะอันต่อไปคือมะขามหวานนะคะมะขามหวานสั่งแบบไร้เมล็ดเลยค่ะอันนี้พันประกายทองหวานนะคะอันนี้คือพันสีชมพูหวานอมเปรี้ยวค่ะอีกอันนึงมะเล็ดแตงโมค่ะเนี่ยตรามือนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเอานะคะเพราะว่าลูกสั่งช้อนสแตนเลสตราหัวม้าลาย2โหลค่ะอันนี้ลูกกับหลานชอบยูโรคัสตาร์ดเค้กอันนี้หลานชอบค่ะน้ำมันใส่ผมลูกสาวค่ะของพี่โกเก๋ครีมว่านหางจระเข้ค่ะเอาไปฝากผู้ชายนะคะแชมพูค่ะ
แชมพูของหลานนะคะขาดไม่ได้ต้องเอาและของฝากค่ะอันนี้พี่อยู่บนฝากซื้อค่ะอันนี้ของลินนะคะอันนี้ของปีนี้ของคิตตี้ค่ะอันนี้ของเราเองกับของลูกนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นฟักข้าวที่ใส่แคปซูลผู้ชายอยากทดลองกินนะคะก็ซื้อไปฝากเขาแล้วก็มีขมิ้นชันมีฟ้าทลายโจรนะคะและของโกเก๋ลองซื้อไปให้ทานมียาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าแก้ภูมิแพ้ได้ดีมากนะคะคือพลูคาวนะคะอันนี้ของฝนยาส่งมาจากทางบ้านก็ครบนะคะของอัมพรนี่ยาแก้แพ้แบบนี้เมารถเมาเรือ3แผงครบนะคะอันนี้ก็ของเราเองของลูกด้วยยาดมปราบโป๊ยเซียนขาดไม่ได้กูเก๋สั่งนะคะนี่คือของที่ขาดไม่ได้นะคะที่ขาดไม่ได้อ้ออีกอันนึงนี่น้องมิพาค่ะทีนี้มีกุ้งแห้งอีก2ถุงถุงละครึ่งกิโลถ้าน้ำหนักไม่เกินก็จะเอาไปถ้าน้ำหนักเกินก็คือจะคัดออกเพราะฉะนั้นตอนนี้แพ็คสิ่งที่จำเป็นก่อนถ้าน้ำหนักพอส่วนอื่นๆนะคะค่อยเอามาเพิ่มใส่นะคะอีกอันนึงนะคะถั่วตัดค่ะอร่อยมากจากน้องชาชาค่ะเอามาฝากเดี๋ยวเราจะแพ็คกันนะคะเดี๋ยวรู้กันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอะไรจะโดนคัดออกจริงๆรอบนี้รอบสุดท้ายค่ะไฟนอลแล้วนะคะดูกันค่ะหลังจากที่จำใจคัดผู้แพ้ออกมากพอสมควรนะคะก็ได้ข้อสรุปแล้วค่ะกระเป๋าใบใหญ่จัดเต็มที่ค่ะ 24.9 กิโลส่วนกระเป๋าใบเล็กและกระเป๋าสะพายก็ใส่เต็มที่เหมือนกันนะคะหนักมากแทบจะยกไม่ขึ้นค่ะมะม่วงสุกใส่ถุงหูหิ้วขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะและในที่สุดสัมภาระอันมากมายของเราก็เดินทางมาถึงนครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีโดยสวัสดิภาพค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คใดๆนะคะโชคดีมากๆค่ะ